และนี่คือไลโอโคตรแย่ยักษ์หนังเรื่องล่าสุดจากเนรมิตหนังฟิล์มนะครับสตูดิโอผู้สร้างโฟร์คิงซึ่งจะบอกเล่าเรื่องราวของการแข่งขันขุดหาน้ำบาดาล ณทุ่งตะวันแยงซึ่งการขุดแข่งขันหาน้ำครั้งนี้เนี่ยมันก็ได้ไปปลุกเจ้าแย่ยักษ์ที่มันอยู่ใต้ดินเนี่ยให้ขึ้นมาแล้วก็ไล่แดกคนนะครับเรื่องราวจะเป็นอย่างไรต่อไปเนี่ยก็ต้องไปติดตามครับในไลโอโคตรแย่ยักษ์ซึ่งก่อนที่ผมเนี่ยจะได้เข้าไปดูหนังเรื่องนี้ในโรงผมก็เห็นรีวิวจากรอบสื่อแล้วว่ามันค่อนข้างจะแย่เลยผมก็เลยตั้งความหวังไว้ว่าหนังเรื่องนี้เนี่ยขอแค่เป็นหนังมอนสเตอร์แดกคนเพลินๆดูมันๆให้มันดีกว่าพวกหนังฉลามโง่ๆที่บ้านเราซื้อมาฉายก็พอแล้วซึ่งก็ไม่ได้ผิดหวังอะไรครับต้องบอกก่อนว่ามันดีกว่าที่คิดพอสมควรเลยอย่างแรกที่ผมชอบเนี่ยคือเรื่องของ CGI ครับพวก CG เนี่ยหลายคนอาจจะบอกว่าเฮ้ยแม่งลอยเวอร์วิ่งแม่งไม่เนียนเหี้ยจริงๆอ่ะถ้าคุณเทียบในงบ50ล้านอ่ะถือว่าดีมากเลยนะแม่งดีกว่าหนังฝรั่งบางเรื่องอีกแต่ว่าแบบในหนังไทยอ่ะถือว่ามันดีมากๆแล้วนะครับในงบ50ล้านของหนังเรื่องนี้เนี่ยผมว่าหลายฉากมันดูเนียนด้วยซ้ำแม้จะเป็นฉากกลางวันอ่ะโอเคมันมีรอยอยู่บ้างครับตอนแรกก็นิดหน่อยแต่ว่าหนักๆเลยเนี่ยคือช่วงองศาของเรื่องครับเหมือนหนังมันรีบอ่ะตอนองศาเหมือนหนังมันรีบมากครับทุกอย่างมันจะดูแบบเร็วขาดความต่อเนื่องรีบรวมถึง CG ด้วยนะครับมันก็เลยองศาเนี่ยเป็นช่วงที่ CG ดูลอยสุดครับแต่ก็ผมว่ามันอยู่ในระดับที่พอรับได้ครับแต่โดยรวมเนี่ยถือว่าดีเลยสิ่งที่ชอบต่อมาเนี่ยคือเรื่องของฉากฆ่าครับฉากที่แย้แดกคนเนี่ยแม่งโหดเลือดสาดดิบเกินเลทจัดๆเลยคือแบบเด็กดูมีโอกาสร้องไห้นะฮะมีแบบฟิลแขนขาดตัวขาดหัวขาดอะไรเงี้ยซึ่งความรู้สึกความชอบตรงนี้เนี่ยเหมือนกับตอนที่เราดู RE ครับResident Evil Welcome to Raccoon City ซึ่ง RE ภาคนี้เนี่ยแน่นอนครับมันไม่ใช่หนังที่ดีแต่ทางด้านของความโหดเนี่ยมันจะมีฉากที่ริกเกอร์ขย่ำคนเนี่ยฉากนั้นผมชอบมากครับผมว่ามันเดือดแล้วก็ถึงโอเคมันดูเกรด B แต่ว่าหนังแนวเนี้ยมันพยายามจะทำให้ออกมาในรูปแบบนี้อยู่แล้วครับดังนั้นความโหดในรูปแบบเกรด B ของมันเนี่ยกับซัพพอร์ตกับตัวหนังมากๆเลยอีกเรื่องที่ไม่ชมไม่ได้เลยคือเรื่องของงานดีไซน์ต่างๆครับทั้งแบบฉากรถต่างๆความหลากหลายของรถอะไรเงี้ยดูดีเลยนะฮะที่ดีสุดเนี่ยก็คือน้องแย้ของเรานั่นเองโดยรวมเนี่ยพฤติกรรมอะไรของมันดูเหมือนแย้นะฮะคือแย้เนี่ยมันเร็วอยู่แล้วครับอันนี้มันใหญ่ขึ้นมันก็เลยดูน่ากลัวมากครับมันดูโหดดูดิบแต่ว่าถ้าแอบมองดีๆเนี่ยแม่งน่ารักมากนะครับน้องเนี่ยแบบมันมีความเป็นน้องสูงมากอ่ะตาแบ๊วๆท่าเดินน้องแบบตุ๊กตุ๊กๆๆอ่ะน่ารักอ่ะคือแบบถ้าน้องไม่กินคนนี้แบบน้องแย้เพื่อนรักอะไรอย่างนี้ได้เลยนะครับโอเคมาถึงจุดที่ผมไม่ชอบกันแล้วนะครับอย่างแรกเลยเนี่ยก็คือบทครับจริงๆหลายคนบอกว่าบทมันเหี้ยครับแต่ผมมองว่าไม่ถึงขั้นเหี้ยนะแต่แค่มันยังไม่ดีพอคือหนังเนี่ยมันพยายามครับที่จะมีหลายอย่างทั้งตลกระทึกดราม่าโรแมนติกโมเมนต์กุ๊กกิ๊กนู่นนี่นั่นมันพยายามจะมีหลายอย่างมากจนเกินไปครับแล้วมันเนี่ยก็ไปโฟกัสผิดจุดครับมองว่าหลายคนที่ไปดูเนี่ยคงคาดหวังกับการที่ได้เห็นสปาร์ตแบบแต่ต้นเรื่องแล้วก็เห็นทั้งเรื่องเยอะๆเลยซึ่งหนังเนี่ยต้นเรื่องมันจะใช้เวลาไปกับการเล่าดราม่าเหี้ยอะไรก็ไม่รู้ซึ่งมันไม่จำเป็นเลยทำให้ตรงเนี้ยมันเป็นจุดที่มันโฟกัสผิดครับและหลายอย่างในเรื่องเนี่ยมันขาดที่มาที่ไปจนเกินไปฮะอย่างเช่นดราม่าที่ปูมาก็ใช้ไม่คุ้มตลกก็ yes, มีเดี๋ยวไม่มีผิดจังหวะบ้างอะไรบ้างแต่ผมมองว่าแผลใหญ่ของบทเนี่ยคือดราม่าฮะมันเยอะไปนะฮะมันพยายามจะใส่ดราม่าตลอดเวลาเลยอะคือแบบมึงจะสอนใจอะไรนักหนาและมันเนี่ยก็ชอบแบบใส่แฟลชแบ็คเข้ามาตัดอารมณ์จัดๆนะฮะซึ่งมันก็เป็นพาร์ทของดราม่านี่แหละแบบดราม่าเยอะเกินปุยมุ้ยอ่ะซึ่งผมมองว่าทุกอย่างมันทำเพราะดราม่านี่แหละครับมันทำให้หลายอย่างเนี่ยมันดูผิดที่ผิดทางมากจนเกินไปครับอย่างต่อมาสืบเนื่องมาจากบทครับก็คือเรื่องของการตัดต่อและก็การเล่าเรื่องด้วยความที่หนังเนี่ยมันเน้นดราม่าเยอะจนเกินไปแล้วก็ใช้แฟลชแบ็กเยอะมากส่งผลให้หลายช่วงมันขาดความต่อเนื่องครับและอย่างสุดท้ายที่ผมมองว่าเป็นแผลใหญ่ๆของหนังเรื่องนี้เลยเนี่ยแบบเป็นแผลที่ผมว่าเป็นจุดที่เหี้ยที่สุดเลยเนี่ยคือซาวด์ดีไซน์ครับจริงๆพวกซาวด์แท็กทั่วไปพวกความระทึกฉากบิ้วอะไรเงี้ยผมมองว่ามันดีแต่ว่ามันทำได้ดีกว่านี้อีกนะฮะแต่ที่แย่สุดเลยเนี่ยคือเสียงแย่ครับผมมองว่ามันต้องหนักแน่นกว่านี้ดังกว่านี้กระตุกขวัญกว่านี้แล้วก็มีอิมแพกมากกว่านี้ครับก็คือถ้าให้เปรียบเทียบง่ายๆเลยเนี่ยมันต้องอารมณ์ได้ประมาณ T-Rex ในแฟรนไชส์ Jurassic Park ครับประมาณนั้นเนี่ยคือกำลังดีเลยด้วยความที่มันยังดังแล้วก็กระตุกคนดูได้ไม่มากพอเนี่ยทำให้ฉากที่เราควรจะวุบแล้วก็ใจแป่วๆเนี่ยมันยังแค่แบบตึ๊กแล้วก็เหรออ๋อก็ลุ้นๆดีนะแต่ว่าไม่เท่าไหร่คือปกติพวกหนังพวกนี้มันจะมีการทำให้เสียงตะประหลาดเนี่ย
เป็นหนึ่งในเครื่องกระตุกขวัญคนดูครับซึ่งจะทำให้คนดูเนี่ยมีอารมณ์ร่วมกับฉากต่างๆมากยิ่งขึ้นครับสรุปแล้วโดยรวมไลโอโคตรแย่ยักษ์เนี่ยผมมองว่ามันเป็น guilty pleasure ครับก็คือเป็นสื่อเพื่อความบันเทิงเหมือนกับพวกแฟรนไชส์ Resident Evil Transformer อะไรอย่างเงี้ยแต่ผมมองว่ามันก็ไม่ได้แย่อะไรครับมันก็เป็นหนังที่บันเทิงดีเรื่องนึงในด้านของ CGI เนี่ยผมมองว่ามันเป็นหนังที่ยกระดับให้ CG ไทยมากพอสมควรเลยครับถึงแม้บทการเล่าเรื่องการตัดต่อและซาวด์ดีไซน์จะเป็นแผลใหญ่ของมันแต่ว่าถ้าหากคุณทำหัวโล่งๆมองข้ามทุกความสมเหตุสมผลไปแล้วเข้าโรงไปดูเนี่ยนี่คือหนังที่สนุกมากเรื่องนึงเลยครับก็อยากให้ทุกคนได้ลองไปดูกันครับแล้วก็อย่างที่ผมได้พูดไปตอนต้นคลิปครับว่าความคาดหวังของผมกับหนังเรื่องนี้เนี่ยคือหนังสัตว์แดกคนเพลินๆสักเรื่องนึงซึ่งมันก็สามารถตอบสนองผมได้ครับผมก็ไม่รู้นะครับว่าพวกคุณเนี่ยจะคิดอย่างไรถ้าใครดูมาแล้วเนี่ยก็คอมเมนต์แลกเปลี่ยนกันได้ครับส่วนถ้าใครยังไม่ดูเนี่ยก็ไม่อยากให้สนคำพูดใครครับถ้าอยากดูอยากรู้เนี่ยให้ลองไปพิสูจน์เองครับอย่างน้อยก็เป็นการซัพพอร์ตหนังไทยให้มันก้าวไปอีกขั้นหนึ่ง6เต็ม10จากทางเราครับสามารถรับชมไลโอโคตรแย่ยักษ์ได้แล้ววันนี้ในโรงภาพยนตร์ครับและนี่คือรีวิวสั้นๆจากSit to See Movie Fanpage สวัสดีครับ